many different ways. So it's not just about testing, it's about the what makes you different. What is it? It's not just your grades, it's about what activities you do, what impact you do. And for me, I was a writer, so I wrote a lot, and I was also a dancer and really cared about society. And so that's what made me different. And everyone there has something different about them, so it's not about grades. So how did you make your friend? So at the time, I did a lot of volunteering as a child and as a kid. But in high school, I actually started a nonprofit that helps children in hospitals to dance and to exercise and bringing volunteers to them. From Boston, you know where that is. And I've kind of always been interested in math. And then went to a very, very small high school with like less than maybe 150 people in it, not nearly as small as Yana's, but it was I really got to know kind of experts in the fields because the teachers were really skilled and really great there. And I went to college at MIT, which is kind of the mathematicians' like paradise. Everybody loves math and science there, and now that's still what I'm doing. I'm at University of California, Berkeley as a PhD student. In math. In math. Figured that was implicit. And outside of that, I enjoyed playing squash and weightlifting and listening to music, skiing, lots of things. What's your inspiration for writing a book? Well, back then I loved writing and I loved reading, and at the time I was very fascinated with magical creatures and like dragons and all those, and I guess that was basically my inspiration of just, you know, what would you do if you had a dragon and you could go anywhere, like islands and yeah. Thank you. What is your favorite book? Good question. I think right now there's one that I'm reading currently called The Dark Tower. That's pretty good, and it's about this tower. It's also a movie, but read the book first. It's about this dark tower where you have to protect it because if you don't protect it and it gets destroyed, then all of these magical creatures, bad creatures, will come and destroy our universe. And I like the way of writing. โอเคตอนที่เริ่มต้นเราเข้าไปตอนอายุเท่าไรจบชั้นไหนเข้าไปยังไงแล้วก็เข้าไปแล้วทำอะไรยังไงบ้างคะแล้วคุณน้องฝากขออนุญาตเป็นภาษาไทยนะคะรอบนี้เพื่อที่ว่าผู้ปกครองจะได้ฟังได้ด้วยนะคะก็คือมีคนโรสทูเป็นโรงเรียนแบบใหม่คือทุกสามเดือนจะย้ายไปประเทศหนึ่งก็เลยประเทศอินเดียจีนบ้างอเมริกาบ้างคือทุกเทอมจะไปประเทศหนึ่งเลยค่ะเราก็จะเป็นระบบไอดีแล้วก็ตอนใหม่มันก็มีแค่15คนขึ้นชั้นเดียวแล้วก็เป็นชั้นแรกขึ้นสมัครใหม่เป็นชั้นแรกปีแรกชั้นปีแรกม.3ค่ะม.3ตอนนั้นน้องแดนตอนนั้นน้องยาดาเรียนม.1ม.1ที่โรงเรียนอินเตอร์ที่เชียงใหม่ใช่อ๋อเรียนม.1แล้วก็สมัครเข้าม.3สมัครเข้าม.3แล้วก็ที่ไปเรียนนี้ก็คือเป็นไฮสคูลใช่ไหมคะใช่ค่ะคือ4ปี4ปี3 4 5 6น้องยาดาเรียนชั้นประถมเนี่ยเรียนเป็นอินเตอร์มาด้วยไหมคะหรือว่าเป็นเรียนมาตลอดใช่ไหมคะเวลาเขาสัมภาษณ์เข้าเรียนเนี่ยสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้มันก็มีงานแล้วก็มีได้ยินไหมคะแล้วก็ตอนนี้มีเด็กนักเรียน15คนมีคุณครูประมาณ45ชั้นนักเรียน45 4ชั้นเรียน45คนค่ะแล้วก็มีคุณครู20คนค่ะก็เลยเรชั่นมันจะดีมากคือคู่1คนต่อนักเรียน2คนค่ะจุดเริ่มต้นเนาะจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นในการเข้าไปเนี่ยค่ะวิธีการที่ตั้งแต่สมัครสัมภาษณ์หรือว่าสอบวิธีการคัดเลือกอะค่ะโรงเรียนคัดเลือกเด็กจับวัตถุจับเงื่อนไขอะไรบ้าง
างคะพี่อาจารย์ทำอะไรบ้างคะที่โรงเรียนค่ะรบกวนเล่าให้น้องๆฟังได้ก็ตอนนั้นก็ที่เรียนม.หนึ่งที่ค่ะก็ตอนนั้นพี่ก็ชอบเขียนหนังสือด้วยมีพิมพ์ทุกอย่างไปแล้วแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องเขียนเอเซ่ไปก่อนคือเสร็จแรกคือเขียนเอเซ่แล้วก็เขียนสมัครไปเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะไปรีวิวด้วยกันดูว่าคัดว่าเด็กคนไหนอาจจะไปรอดได้นี่ค่ะแล้วก็เสร็จที่สองคือมาไปสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์กับสามคนนะคะเป็นครูสามคนแล้วเขาก็จะมาคุยกันว่าจะคัดเลือกจะเอาเด็กคนไหนแล้วก็มีหลายคนมาสมัครมากเลยค่ะประมาณชั้นหนึ่งนะคะมีประมาณ300คนค่ะแล้วเขารับแค่15คนจากทั่วโลกเลยค่ะมีการสอบไหมคะหมายถึงว่ามีการสอบเชิงวิชาการไหมคะตอนนั้นไม่มีนะคะคือเขาดูคะแนนที่นักวิชาที่เราเรียนมาก่อนอ๋อส่งต้องส่งเกรดใช่ส่งคะแนนผลการเรียนส่งผลการเรียนแล้วก็เขียนเอเสใช่แล้วสัมภาษณ์สัมภาษณ์แต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มมาใหม่ต้องสอบ IQ ด้วย IQ กับ EQ ต้องสอบ IQ EQ ด้วยอันย้อนกลับไปนิดนึงนะคะน้องมาดาย้อนกลับไปถึงก่อนที่จะเข้าไปติ๊กดูโบสกูลนิดนึงเล่าวัยเด็กของน้องยดาให้พวกเราฟังหน่อยว่าวัยเด็กก่อนที่จะจบจากเชียงใหม่แล้วเลือกชีวิตจะไปอเมริกาตอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นหนูก็ชอบทำกิจกรรมเยอะแยะเลยน้องๆเนี่ยคือไปยิมนาสติกบ้างไปเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ตอนนั้นก็ชอบไปเต้นบัลเล่ต์เต้นคอนเทนต์ฮิปฮอปทุกอย่างชอบแดนซ์ในไหนไปถึงต่างประเทศแล้วขออนุญาตที่พี่อาจารย์เล่าว่าในการที่ไปเรียนในประเทศต่างๆเนี่ยค่ะเรียนอะไรคงจะเป็นคำถามที่พ่อแม่อยากรู้ว่าไฮสคูลแล้วไปเรียนประเทศเอกวาดอร์ไปจีนเนี่ยคุณไปเรียนอะไรแล้วก็พอเรียนแล้วยังไงเข้ามหาลัยด้วยวิธีการไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นตอนไปเรียนที่นิโคลสคูลแล้วก็เรียนแบบหลักสูตร IB แต่ว่าเขาจะเพิ่มเสริมให้ว่าถ้าเราอยู่เมืองจีนเขาก็จะสอนประวัติศาสตร์ของจีนให้ในHistory Classเขาจะสอนให้ออกนี่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะชวนผู้เชี่ยวชาญเช่นโนมชอปสกี้หรือว่าแฮนส์โรลลิงผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ด้านลิงวิสติกอะไรอย่างนี้มาสอนแล้วก็มาช่วยพูดให้เด็กๆฟังค่ะประทับใจประเทศไหนคะถามยากว่าที่คิดว่าญี่ปุ่นนะเพราะว่าระบบญี่ปุ่นเขาทำค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็คือเทคโนโลยีทุกอย่างเขาจะไวมากนี่ในการเดินทางไปทั้ง15ประเทศเนี่ยค่ะอาจารย์ทั้ง20คนเดินทางไปพร้อมเราใช่อ๋อแล้วไปถึงแต่ละประเทศเนี่ยคือไปเรียนที่ไหนคะพักที่ไหนเรียนที่ไหนคะประมาณไหนคะคือทุกที่เขาจะมีโฮสต์สคูลมีโรงเรียนที่เขาจะจอยด้วยคือที่ที่เชียงใหม่ก็จะเป็นโรงเรียนเบรดนะคะแล้วก็จะใช้ที่พักที่ไรก็ได้ค่ะโรงเรียนบอร์ดิ้งสคูลย้อนกลับนิดนึงค่ะเมื่อกี้พี่ยดาบอกว่าทิกลินโกลบอลสกูลตอนพี่ยดาสมัครเนี่ยค่ะมีคนสมัครมาทั่วโลก300กว่าคนเลยใช่ไหมคะแล้วก็เขารับแค่15คนพี่ยดาเนี่ยเป็นนักเรียนไทยที่ได้รับคัดเลือกปีนั้นนะคะแถมยังได้ทุนเล่าเรียนจากโรงเรียนทั้ง3ปีเลยไหมคะ4ปีทั้ง4ปีเลยคือได้รับทุนจากโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องลำบากค่าใช้จ่ายมาที่คุณพ่อคุณแม่เลยคราวนี้เนี่ยแม่นิ่มเคยฟังเรื่องราวของคุณหมอเพรัตคุณพ่อของพี่ยดามาบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พี่ยดาเข้าไปเรียนติ๊ก Global School ได้เนี่ยเพราะว่าพี่ยดาเป็นคนที่มีสมาธิและมุ่งมั่นมากอันนี้อยากถามพี่ยดานิดนึงว่าอะไรที่สร้างให้พี่ยดากลายเป็นเด็กที่มีสมาธิโฟกัสค่ะแล้วก็ดีเทมินกับเป้าหมายกับโกของตัวเองมากขนาดนั้นจนสามารถได้รับการคัดเลือกแล้วก็ได้รับทุนตลอดทั้ง4ปีเลยการเต้นมันเป็น
คะแล้วเรื่องของการอ่านล่ะพี่ดาอ่านหนังสือเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นข้อดีของการอ่านยังไงที่อยากแชร์ให้น้องๆทราบบ้างไหมคะก็จำได้ตอนนั้นค่ะก็อ่านประมาณปีนึงก็ประมาณ400เล่มโอ้แล้วคิดว่าการอ่านนี้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะส่งเสริมข้อดีหรือว่าช่วยให้เราประสบความสำเร็จเรื่องเรียนยังไงบ้างคะก็ว่าได้ไปเพิ่มค่ะว่าได้คิดได้เห็นว่าความคิดอื่นๆเป็นยังไงเพราะว่าอยู่เมืองไทยอาจจะไม่ได้ประสบการณ์หรือว่าได้ประสบความคิดแตกต่างแล้วก็การอ่านหนังสือมันจะเปิดโลกให้ว่ามีความคิดอื่นด้วยเอ๊ะดาวผ่านโรงเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยมาช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะไปใช่ไหมคะลองบอกความแตกต่างของการศึกษาไทยอินเตอร์ในไทยกับการศึกษาในอเมริกาที่น้องเวลาผ่าน